สวัสดีครับ Channel Pawn Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าอิเซมิยาเกะเบาๆใบนี้กันนะครับกระเป๋าเบาๆนะครับก็เป็นกระเป๋าที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีมากๆนะฮะเพราะว่าเป็นหนึ่งในกระเป๋าที่แบบมีความไอคอนิกมากๆนะครับคือเรียกว่าใครที่เห็นเนี่ยมองแต่ไกลก็จะรู้เลยนะฮะว่าเป็นกระเป๋าของแบรนด์อิเซมิยาเกะนั่นเองนะครับซึ่งอิเซมิยาเกะเนี่ยก็เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆจำกันได้นะช่วงประมาณสัก5ปี10ปีก่อนนะครับเรียกว่าฮิตกันตลาดแตกเลยนะฮะใครที่ไปญี่ปุ่นนะครับเดินไปที่บูธอิเซมิยาเกะนะจะไม่เจอกระเป๋าวางสักใบเลยนะฮะนี่คือเรื่องจริงนะคือแบบเหมือนมีแต่บูธเปล่าๆอ่ะมีแต่ชั้นวางนะฮะโล่งๆเลยกระเป๋าเนี่ยโดนเหมาเรียบเลยนะครับซึ่งในยุคหลังๆมาเนี่ยมันก็ไม่ขนาดนี้แล้วนะฮะมันก็ยังแบบหาซื้อได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็กระเป๋าเขาเนี่ยก็มีหลากหลายแบบมากขึ้นด้วยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรุ่นที่ฮิตที่สุดนะก็จะเป็นรุ่นโทสนะฮะก็คือแบบเป็นรุ่นสี่เหลี่ยมๆแล้วก็สะพายไหลเอาอ่ะนะครับแต่อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วแหละนะครับที่เพิ่งออกมานะฮะโดยที่ใบเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าเป็นใบที่ผมแบบไม่ได้ซื้อเองโดยตรงนะฮะได้มาเป็นของขวัญ นะครับแต่ว่าเป็นใบที่น่าสนใจมากนะมีหลายๆอย่างที่ใช้แล้วแบบมันเวิร์กมากอ่ะก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับอย่างแรกเลยนะฮะมาดูฟังก์ชันของใบนี้ก่อนนะครับฟังก์ชันใบนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากช่องเดียวแบบนี้นะครับเปิดออกมาปั๊บเนี่ยก็จะเจอช่องข้างในแบบโล่งๆแบบนี้เลยนะฮะข้างในเนี่ยมันก็เป็นผ้าไนลอนนะครับแล้วก็จะมีช่องเล็กอีกนิดนึงนะฮะตรงนี้เอาไว้เก็บพวกการ์ดใบเสร็จหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีซิปย่อยด้านในแบบนี้อีก1อันนะครับซึ่งซิปนี้ก็ไม่ค่อยได้ปิดเท่าไหร่หรอกนะฮะเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยมันอยู่ด้านในอยู่ละผมก็จะเปิดไว้แบบนี้นะครับตลอดเวลาเลยด้านบนเนี่ยก็มีบุหนังนะฮะเป็นไลนิ่งมานะครับแบบนี้ก็ดูเนียบดีนะครับส่วนด้านในเนี่ยตามขอบก็จะมีดีเทลเป็นหนังอยู่บ้างเล็กน้อยนะฮะก็เพื่อความซอฟต์ในการใช้งานนะครับมันก็จะดูแบบมีดีเทลที่เป็นหนังซ่อนอยู่บ้างนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าพอกระเป๋าเนี่ยมันมาเป็นทรงแบบนี้นะครับความดีของมันเนี่ยก็คือเรื่องของความจุนะฮะซึ่งใบเนี้ยมันเป็นกระเป๋าที่จุของได้เยอะมากนะครับโดยที่ถ้าเกิดผมลองวัดไซส์ก่อนนะฮะผมพยายามจะคลี่ให้มันแบนๆแบบนี้นะฮะความกว้างเนี่ยออกมาประมาณ30เซนนะฮะส่วนความสูงนะครับออกมาเนี่ยประมาณสัก20เซนได้นะฮะเกือบ20เซนนะแล้วก็ความหนาเนี่ยจริงๆความหนาวัดยากนะเพราะว่าทรงมันมาแบบเฉพาะทางมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบพยายามวัดดูนะฮะออกมาประมาณสัก5เซนละกันตีว่า5เซนได้นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าทรงแบบนี้จะใส่อะไรก็ใส่ได้หมดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะจะใส่กระเป๋าตังค์อันนึงนะครับมือถืออันนึงสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับหรือว่าของเล็กของน้อยนะฮะพวกกระดาษซับมันหรืออะไรก็ตามที่แบบผู้ชายจะต้องใช้อ่ะมันเพียงพอมากๆนะฮะแล้วมันก็เหลือๆที่แบบจะใส่นู่นใส่นี่เวลาเราช้อปปิ้งมาได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกจุดเด่นนึงนะฮะของกระเป๋าสไตล์นี้นะครับด้วยความที่ผิวของเขาเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะเป็นพลาสติกนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยคนจะแซวกันเยอะเลยนะฮะว่าโอ้โหกระเป๋าใบละเป็นหมื่นนะครับเป็นกระเป๋าพลาสติกนะฮะใช้ไปได้ยังไงใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าอิเซมิยาเกะเขาก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ากระเป๋าพลาสติกอ่ะมันก็ใช้งานได้เวิร์กได้แล้วก็ทำออกมาเป็นแฟชั่นไอเทมได้นะครับซึ่งด้วยความที่แบบมันเป็นพลาสติกแยกชิ้นกันแบบนี้นะฮะจะสังเกตว่าไอ้สามเหลี่ยมแต่ละอันเนี่ยมันก็เป็นพลาสติกที่เอามาแปะลงไปบนคานวาสผ้าใบนะฮะทำให้มันมีความแบบสามารถปรับเชฟได้ตามการใช้งานนะฮะคือยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะเวลาเราเอาของที่แบบทรงมันประหลาดๆยัดเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาเป็นกำปั้นผมแล้วกันนะฮะมันก็จะสามารถห่อกำปั้นผมให้มันแบบเข้ารูปได้แบบนี้นะครับมันก็จะแบบหมุนม้วนตามกำปั้นผมได้นะฮะหรือแม้แต่จะเป็นแบบอุปกรณ์แบบแปลกๆหน่อยนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะถาดตั้งนาฬิกานะฮะยัดเข้าไปเลยนะครับดื้อๆเลยมันก็จะสามารถปรับความหนาเนี่ยจากเดิมที่มันเคยหนา5เซนใช่ไหมฮะเมื่อกี้ตอนนี้มันก็ขยายฐานมันนะฮะให้แบบมันกลายเป็นความหนา10เซนได้แบบนี้นะครับผมก็เก็บของพวกนี้ได้แบบสบายๆนะฮะคือเรียกว่ามันเป็นดีไซน์ของกระเป๋าที่มันสามารถปรับได้หมดเลยนะฮะไม่ว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปเนี่ยตัวกระเป๋าเนี่ยมันจะปรับรูปทรงได้ตามไอเทมที่เราใส่เข้าไปเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่แบบผมชอบมากๆนะก็คือเรื่องของการเก็บใบนี้นะครับปกติกระเป๋าใช่ไหมฮะเราจะต้องแบบวางนะฮะคลี่ๆแบนๆนะครับโอ้โหสวยๆกลัวยับนะฮะกลัวเป็นรอยใช่ไหมครับเราก็จะต้องหามุมเก็บกระเป๋าเราใช่ไหมฮะแต่ใบเนี้ยเวลาผมใช้งานเสร็จนะผมแบบเก็บอย่างเงี้ยนะฮะผมก็อาจจะรูดซิปก่อนทีนึงนะฮะแล้วผมก็จะขยำนี้นะครับให้มันเล็กๆนะฮะให้แบบมันแบนๆเลยแล้วก็ให้มันแบบกินพื้นที่น้อยๆอ่ะแล้วก็อย่างเงี้ยผมก็จะโยนเข้าไปเก็บในตู้นะฮะให้มันแบบยับๆอย่างเงี้ยแหละนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะฮะซึ่งแบบกระเป๋ามันโอเคอ่ะมันอยู่ของมันได้นะครับอันเนี้ยเป็นฟังก์ชันนึงเลยที่แบบผมชอบมากๆนะคือสำหรับผู้ชายอ่ะเราไม่ต้องดูแลรักษาหรือว่าแคร์มันเยอะอ่ะเราก็จับขยำเงี้ยแล้วก็โยนไปเลยนะครับจะอยู่ตรงไหนของมุมห้องก็ว่ากันไปนะฮะพอจะใช้งานทีนึงก็เอามาคลี่ทีนึงปุ๊บนะครับดึง2ทีปั๊บก็ตึงละนะฮะออกมาก็พร้อมใช้งานเลยนะครับแล้วก็ทรงเนี่ยไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนทรงอะไรด้วยนะฮะมันก็จะกลับมาเป็นทรงตรงๆได้เหมือนเดิมนะครับถือว่าเท่มากๆเลยนะฮะใบนี้นะครับส่วนสายให้ดูซะหน่อยนะฮะสายก็เป็นไนลอนแบบนี้นะครับแล้วก็มีที่ปรับระดับมาแบบนี้นะครับเป็นแบบสไลด์แบบนี้นะฮะ
ซึ่งก็ปรับได้หลากหลายมากนะแล้วก็มีที่รัดสายเนี่ยเป็นหนังสีแบบขาวๆแบบนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยฝั่งเนี้ยเป็นแบบฟิกซ์แบบนี้นะฮะก็คือไม่สามารถหมุนได้นะครับแต่ฝั่งเนี้ยก็จะมีฮุกแบบนี้มาให้นะครับสามารถถอดได้นะซึ่งฮุกเนี่ยมันก็มีประโยชน์หลายๆอย่างเหมือนกันนะครับเวลาเราแบบใช้แอลกอฮอล์หรือว่าเราจะเกี่ยวอะไรก็ตามนะฮะเช่นพวกพวงกุญแจรถอะนะครับเราก็เอามาเกี่ยวตรงฮุกตรงเนี้ยเพิ่มก็ได้นะฮะแล้วก็สะพายแบบพวงกุญแจอยู่ด้านนอกก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เลยนะครับภาพรวมก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพตอนที่สะพายให้ดูนะครับตอนสะพายเนี่ยมันก็จะแบบเป็นคล้ายๆ Messenger Bag อ่ะนะฮะสะพายข้างๆนะแล้วก็เวลามันอยู่บนตัวเนี่ยทรงมันก็จะบู้บี้ไปมาแบบนี้แหละนะครับไม่ได้แบบมีลักษณะรูปทรงเฉพาะของมันเท่าไหร่มันก็จะเปลี่ยนไปตามของด้านในเลยนะฮะถ้าเกิดของด้านในน้อยนะฮะมันก็จะแบบบี้ๆหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดของด้านในเยอะเนี่ยมันก็จะอ้วนๆแล้วก็ปรับรูปทรงตามของด้านในประมาณนั้นนะครับส่วนราคาของใบนี้นะครับด้วยความที่ผมไม่ได้ซื้อเองนะผมก็จำเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่ผมคุ้นๆนะว่าเคยไปดูที่ช็อปไทยเนี่ยประมาณ12,000-13,000อ่ะหมื่นต้นๆแถวๆนี้นะฮะไม่ได้แพงมากนะครับถือว่าเป็นใบที่แบบราคาดีมากนะครับไม่ได้รู้สึกว่าแพงเกินไปแต่อย่างใดเลยนะครับก็เป็นกระเป๋าอีกใบนึงที่ผมใช้บ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบนะก็คือซิปอ่ะมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะฮะคือถึงแม้ว่าหน้าตาเนี่ยมันจะดูแบบน่ากลัวหน่อยนะเงาๆเงินๆแบบนี้นะฮะแต่ว่าแบบเวลาผมใช้อ่ะผมก็จะแบบเปิดกว้างๆอย่างเงี้ยแล้วเวลาหยิบของอ่ะมันไม่ค่อยโดนนาฬิกาด้วยนะฮะดังนั้นก็เลยใช้บ่อยเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็วันไหนที่แบบต้องการจะเก็บของเยอะๆเนี่ยผมก็จะเอาใบนี้ไปนะฮะก็จะใช้งานแบบสบายใจได้มากขึ้นนะครับก็สำหรับรีวิวกระเป๋าใบนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะให้รีวิวกระเป๋าอะไรแบบไหนนะฮะสไตล์ไหนอีกนะครับก็ลองตามไปดูใน IG ผมก็ได้นะครับหรือว่าไปคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะว่าชอบแบบไหนอยากให้รีวิวอะไรนะครับในโอกาสหน้าเนี่ยผมก็พยายามจะเอาพวกสินค้าแฟชั่นไอเทมพวกนี้มารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ